วันนี้วันอนุรักษ์น้ำโลกนะครับหรือว่า World Water Day แน่นอนแหละครับเพราะก็มีวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้แต่ละประเทศเนี่ยตระหนักถึงการอนุรักษ์น้ำเพราะว่าแต่ละประเทศประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างบ้านเราเนี่ยชัดเจนเจอกันมาทุกปีและตอนนี้ก็เริ่มอีกแล้วถูกต้องค่ะแหมข้างหลังเรานี่สดชื่นมากนะคุณประวันหายร้อนเลยทีเดียวค่ะหายร้อนเลยใช่ค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นวันอนุรักษ์น้ำโลกเนี่ยเกิดจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่เมืองริโอเดจาเนโรเมื่อปี 2536 เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี 2536 นะคะแล้วก็ถูกต้องมีการประชุมร่วมกันนะคะจนกระทั่งมีการกำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลกนั่นเองนะคะมาดูบ้านเราบ้างค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลกเป็นวันเชิงสัญลักษณ์แต่ทุกวันเราต้องช่วยกันประหยัดนะคุณประวันใช่ครับอย่างสถานการณ์ภัยแล้งที่แม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์ภัยแล้งไปทำอะไรไปเก็บใบตองตึงหรือว่าใบต้นพลวงที่ร่วงกรอบเต็มผืนป่าเอาไปสร้างรายได้ทำอะไรทราบไหมคะทำอะไรฮะเอาไปประกอบขบวนแห่งานมหาสงกรานต์แบบโบราณค่ะของท้องถิ่นเขาเลยถูกต้องอันนี้แม่ฮ่องสอนพาไปดูอีกที่หนึ่งที่ตากครับคุณผู้ชมตากตอนนี้เขาบอกว่าชาวนาในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบ้านตากซึ่งอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยมีการปลูกข้าวนาปรังจำนวนมากตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็เลยต้องต่างเร่งสูบน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้ามาให้ยืนต้นตายกันยกใหญ่หลังจากปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างหนักภัยแล้งมาแล้วที่ตากใช่ค่ะส่วนที่นครสวรรค์เป็นไงบ้างคะนครสวรรค์นี่เราจะเห็นนี่ครับเกษตรกรเขามีมาปลูกกระหล่ำปลีอันนี้คือตำบลโกรกพระอำเภอโกรกพระนะครับที่เขาบอกว่าที่เกษตรกรต้องมาเลือกตัดกระหล่ำปลีที่ปลูกเอาไว้ส่งขายท้องตลาดบางส่วนหลังภัยแล้งในพื้นที่ส่งผลให้ต้นกระหล่ำเนี่ยมันขาดน้ำนี่นะฮะพอขาดน้ำก็เลยทำให้ลำต้นนั้นแคละแกล่นและมีหนำซ้ำก็ยังโดนแมลงศัตรูพืชนั้นรบกวนจนไม่สามารถตัดผลผลิตได้ค่ะเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันแล้งด้วยไฟป่าด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่เดือดร้อนคุณประวันอย่างล่าสุดเนี่ยลูกนกเขาป่าสีน้ำตาลต้องหนีจากไฟไหม้ป่าที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอะค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายโกศลนิลรัตน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเนี่ยเปิดเผยว่ามีการเผาป่าซึ่งการเผาป่าแน่นอนคำว่าเผาป่ามันต้องเกิดจากฝีมือมนุษย์ถูกไหมคะไม่ใช่ไฟป่าธรรมชาติอ่ะยังมีคนไปเผาป่าอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะมีกฎหมายบังคับอย่างเข้มข้นแล้วก็ตามรวมถึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมิได้นำพานะคะล่าสุดปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ป่าลามเข้ามาใกล้เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงค่ะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดับไฟนะคะแล้วก็ขณะที่ดับไฟอยู่เนี่ยมีลูกนกเขาป่าสีน้ำตาลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านกฮูกอายุประมาณ1เดือนวิ่งหนีไฟออกมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำมาอนุบาลเอาไว้ที่บริเวณด่านเขตอุทยานพอแข็งแรงดีแล้วเนี่ยก็จะนำปล่อยคืนสู่ป่านะคะสำหรับนกเขาป่าสีน้ำตาลที่พบเนี่ยเป็นสายพันธุ์หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเถอะขอเถอะถ้าอยากจะมาชมธรรมชาติชมความงามดูสัตว์หายากให้ระบบนิเวศมันสมบูรณ์เนี่ยอย่าเผาป่าเลยขณะเดียวกันถ้าไปดูที่แม่ฮ่องสอนนะครับท่านผู้ว่าพร้อมกับหน่วยงานเนี่ยคราวนี้ก็หารือกันด้วยนะครับถึงแนวทางการป้องกันปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าแล้วก็ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐก็คือของอำเภอแม่เสรียงทั้งจังหวัดบอกว่าตอนนี้เพิ่มมาตรการคุมเข้มระยะเวลา40วันปิดป่าเพิ่มงบแล้วก็มีการฆ่าโทษผู้กระทำความผิดมีการตั้งรางวัลเลยนะฮะตั้งรางวัลในการจับมือเผาให้ได้เพื่อฝังทำทุกวิถีทางแล้วครับเพื่อควบคุมไฟป่าในขณะนี้ในภาคเหนือให้ได้นั่นเองค่ะถ้าไม่ช่วยกันแก้ไม่ได้นะคุณประวันนะคะทีนี้เราไปดูคนมือบอลกันหน่อยคนมือบอลเนี่ยเราเห็นทั่วไปเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะขีดเขียนจะเขียนทำไมนะว่าใครมาเยือนแล้วไว้เขียนว่าอะไรนะใครมาเยือนแล้วรักจ๊อบนะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นต้นไว้เป็นที่ระลึกแต่นี้ไม่ได้นะครับล่าสุดอย่างเช่นที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชเราพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเขาก็เลยแก้เผ็ดก็คือหาวิธีการป้องกันที่เห็นนี้คือกระดูกวานบรูด้ายักษ์อายุกว่า106ปีซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกเลยว่ามีคนมือบอลนี่ชอบมาขีดเขียนคุณกิติมาเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรก็คือมันคันมือคันไม้คันมือเขาก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ก็คือเอากรอบพลาสติกใสมาครอบเอาไว้ซะนี่ครับอัดเป็นกรอบพลาสติกใสขนาดใหญ่มาครอบกระดูกวานบรูด้าที่มีความยาว 15.5 เมตรอายุ106ปี อันนี้เขาเอามาตั้งเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมป้องกันไม่ให้มีใครมาขีดเขียนกระดูกวานบรูด้าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆด้วยหรือเปล่าอีกแล้วเหรออีกแล้วนะครับเรามีความเชื่อผิดๆเยอะว่าคือถ้าอยากจะขออะไรอธิษฐานอะไรเนี่ยให้เขียนข้อความลงไปในกระดูกวานบรูด้าแล้วจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวไปเขียนเลยขอให้ผอมแล้วดูซิจะประสบความสำเร็จไหมจนปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลายเป็นลายพร้อยไปทุกจุดเลยเสียหายค่ะโอ้โหเขาก็เลยต้องมาครอบแบบนี้คือเขาบอกว่าถ้าไปดูประวัติของเจ้าวานบรูด้านี้เนี่ยพฤศจิกายนปี 2452 ครับมันเจอคลื่นซัดวานบรูด้าขึ้นมาตายเกยตื้นที่หาดปากน้ำท่าสูงอำเภอท่าศาลาเขาก็เลยเอาเนี่ยมาเก็บไว้ในพระวิหารคดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คนรุ่นหลังศึกษาอุตส่าห์เอามาเก็บในวัดนึกว่าจะปลอดภัยไม่เลยจ้ะนั่นไงก็ไปเขียนกันเอาไว้จนต้องเอาหาเลยมาครอบเอาไว้อะก็ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะฝีนะคะมุมพี่ลึกคุณประวันปกติแล้วเนี่ยจะมีสปาหลายคนจะชอบไปทำสปาเพื่อความผ่อนคลายร้อนมากไงไม่ว่าจะคนหรือสัตว์มุมพี่ลึกวันนี้จะพาไปดูสปาควายค่ะอ๋อควายก็ทำสปาได้มีสปาจ้าที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นยังไงไปติดตามในมุมพี่ลึกค่ะชะแวบกันมาอีกแล้วนะครับกับข่าวกวนๆฮาๆที่ทีมกระจอกข่าวมุมพิลึกเข้าไปคุดแคะแงะงัดมาจากทั่วภูมิภาคของไทยวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องการคลายร้อนให้ควายสไตล์ภูมิปัญญาชาวบ้านไอเดียฟาร์มบิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทยในพื้นที่ตำบลทับใหญ่เชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกันล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมภาพที่เห็นอยู่นี้ควายหลายตัวลอยคออยู่ในบ่อปลักเทียมที่ทางฟาร์มแห่งนี้ทำขึ้นเพื่อคลายร้อนให้ควายที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มกว่า100ตัวเห็นแล้วอยากจะไปแช่ด้วยปกติควายไทยส่วนใหญ่ชอบแช่ปลักก็คือหลุมโคลนแฉะเพราะว่ามีต่อมเหงื่อตามผิวหนังน้อยก็เลยขี้ร้อนเวลาร้อนก็ผ่านอารมณ์ไม่ดีงุดหงิดดุร้ายนะครับวิธีแก้ก็คือต้องลงไปนอนแช่ในปลักให้โคลนพอกผิวหนังทำสปาเพราะโคลนจะช่วยปกป้องความร้อนจากแสงแดดปรับอากาศให้ควายรู้สึกสบายกระบวนการที่ควายแช่ปลักอาจเรียกว่าการสปาควายก็ได้นะครับนอกจากการให้อาบน้ำแร่แช่น้ำนมในปลักเทียมแล้วยังใช้สายยางฉีดน้ำคลายร้อนทำสปริงเกอร์รดน้ำหลังคาคอกด้วยเหมือนสงกรานต์เลยคุณผู้ชมที่ทำแบบนี้เพื่อลดอาการงุดหงิดแหละครับกลัวควายจะไปไล่ขวิดคนใส่เสื้อแดงเข้าให้ส่วนผมไม่ใส่เสื้อแดงเพราะรักทั้งตัวกลัวทั้งควายรับประกันไม่ใช่เรื่องสีทางการเมืองแต่ประการใดนะครับ